สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าพาเราไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ค่ะประเทศไทยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมและศิลปกรรมตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่ซึ่งมีรากฐานจากพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระองค์ทรงดำริเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายที่เคยมีมาแต่เดิมให้ขยายครอบคลุมถึงการคุ้มครองศิลปกรรมดังนั้นพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมพุทธศักราช2474ขึ้นนับเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งในส่วนของวรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางสมบูรณ์ที่สอดคล้องกับหลักสากลในฉบับแรกของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ไม่เคยมีมาก่อนในกฎหมายที่ว่าด้วยลิขสิทธิ์ของประเทศไทยฉบับเดิมๆอาทิบทบัญญัติที่ว่าด้วยลิขสิทธิ์ของต่างประเทศและมิได้ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องจดทะเบียนผลงานของตนเช็คเช่นเดียวกับกฎหมายของนานาประเทศหลังจากนั้นสยามจึงได้ยื่นความจำนงขอเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบอร์ลินที่ว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมที่ต่อมาได้ประกาศรับรองประเทศสยามเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์ลินเพื่อคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2474ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปพระราชบัญญัติซึ่งถือกันว่าสมบูรณ์ในสมัยหนึ่งก็ได้ล้าสมัยลงและไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นในปีพุทธศักราช2521จึงได้ทำการยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมปีพุทธศักราช2474ลงและใช้เพียงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในเวลาต่อมาสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า